สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับกับวันเสาร์สุดท้ายของปี2560แล้วนะเราจะไม่เจอเสาร์นี้อีกแล้วนะเพราะว่าเสาร์นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเสาร์ของอะไรครับปี2561นะครับ2561นะครับอ่ะทักทายกันตอนเช้าเช้าวันนี้เรามาโปรแกรมจิตกันแต่เช้านะครับใครมาแล้วนะครับพิมพ์9บอกชื่อเล่นบอกจังหวัดทักทายกันเข้ามาด้วยเนาะอ่ะแจ้งสัญญาณครูมาที่หนึ่งว่าสัญญาณโอเคหรือเปล่าเพราะวันนี้อุ๊ยทำไมคันมือคันมือกันแต่เช้าเลยเวลาคันมือนึกถึงลูกศิษย์คนหนึ่งนะตอนเข้าเรียนคลาสกับครูเนี่ยนะเป็นคลาสสัมมนาเป็นกลุ่มย่อยๆนะที่กรุงเทพเนี่ยโอ้ยเขาคันมือตลอดเลยเรียนกับครูอ่ะครูก็ทักเข้าไปเนี่ยครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเงินเข้านะไม่ถึงเที่ยงเท่านั้นแหละเลยครับเงินเข้าเลยจ้าเนี่ยครับแม่คันมือกันในเช้าเลยทีเดียวนะครับเราทำอะไรกันแล้วแต่มันมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเราอะครับให้เราโฟกัสแล้วก็สั่งจิตเป็นเรื่องดีๆแต่เช้าเลยบางคนบอกว่าอะไรนะคอมเมนต์ตาซ้ายอะไรนะซ้ายขวาอะไรนะซ้ายดีขวาร้ายหรือขวาร้ายซ้ายดีหรืออะไรก็ไม่รู้ครูจะบอกว่าขวาก็ดีซ้ายก็ดีเวลามันคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นทุกอย่างอยู่ที่เราเป็นคนโปรแกรมครับแม่อุ้ยคันมือเอ้ยแปลกอ่ะเอ๊ะคันมือแต่เช้าเลยเด้อครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบจากศรีสะเกษเนาะอ่ะเด้อครับเข้ามาแล้วก็พิมพ์9ทักทายบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดนะครับเพื่อนๆจะได้รู้จักกันเนาะอ่ะแล้วก็แจ้งสัญญาณครูเข้ามานิดนึงนะครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างชัดเจนไหมนะอ่ะคือเห็นลูกศิษย์หลายคนก็ส่งกันบ้านนะครับสตาร์ซีกันเข้ามาเยอะมากๆเลยไลฟ์สดกันแบบกระหน่ำรัวๆกันแต่เช้าแล้วนอนดึกแล้วตื่นเช้าแม่ครูรู้สึกว่าเฮ้ยเราโหดเกินไปไหมเนี่ยพากันนอนดึกแล้วก็ให้เขามาไลฟ์กันแต่เช้าเลยเนี่ยนะไม่เป็นไรตอนนี้เรากำลังฝึกจิตนะมันก็ต้องมีการแบบว่าปรับตัวเองกันนิดนึงนะครับปรับตัวเองกันนิดนึงนะครับว้าวคุณสุวัสดานะครับคุณเจี๊ยบบอกว่าสวัสดีวันพลังจิตแห่งชาติค่ะนะคุณเมย์จากภูเก็ตมาแล้วเนาะนะครับคุณสุวัสดาสวัสดีครับคุณน้ำมนต์นะครับสวัสดีครับนะพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดเข้ามาด้วยนะเพื่อนๆจะได้รู้จักนะครับใครเข้ามาแล้วเหมือนเดิมนะครับเป็นสตาร์ซีดโอ้นะครับส่งอะไรครับส่งประโยคโปรแกรมจิตประโยคสั่งจิตนะประโยคสะกดจิตนะครับด้านดีๆด้านบวกมารัวๆเลยจ้าคนละ3ประโยคนะให้พิมพ์ทีละประโยคแล้ว enter นะประโยคแรกพิมพ์เลข1นำหน้าแล้วก็มีประโยคโปรแกรมจิตแล้วก็ enter นะครับเสร็จแล้วก็ประโยคที่2นะครับมีเลข2นำหน้าแล้วก็พิมพ์ไปประโยคโปรแกรมจิตตอนเช้าๆนะครับแล้วก็ enter แล้วก็ประโยคที่3นะครับพิมพ์เลข3นำหน้าแล้วก็ประโยคโปรแกรมจิตแล้วก็enter นะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วให้ทำหน้าที่ของตัวเองด้วยนะเพื่อที่ว่าอะไรครับเราเป็นฝึกทั้งเป็นผู้รับสารที่ดีแล้วก็เป็นผู้ให้ที่ดีด้วยนะวันนี้ทุกคนเป็นผู้รับที่ดีแล้วก็เป็นผู้ให้ที่ดีด้วยนะครับอ่าคุณเมย์ออกไปตักบาตรก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูต่อวิสาทุบุญด้วยนะครับแม่คนได้ตักบาตรแต่เช้านี้คนมีบุญนะนะบางคนอ่ะพระยังไม่ผ่านบ้านเลยนะครับนะครับเพราะอะไรบ้านอยู่ไกลหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้วัดนะนะคุณเมย์นี้บุญเยอะนะเนี่ยนะมีพระมาโปรดแต่เช้าเลยนะอ่ะคุณชนิตานัทคุณแมวจากบางนาสวัสดีครับอ่ะคุณแมวเพิ่งเข้ากลุ่มเนาะกลุ่มไลน์นะคุณเอสวัสดีครับอ่ะพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดแจ้งสัญญาณครูเข้ามาแล้วก็พิมพ์ประโยคโปรแกรมจิตคนละ3ประโยคนะนะแต่ว่าให้เขียนทีละประโยคแล้ว enter เขียนทีละประโยคแล้ว enter ส่งเข้ามาได้เลยจ้าคุณน้ำมนต์บอกว่าฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกอ่ะคุณเดืองแก้วสวัสดีครับเตรียมออกไปใส่บาตรค่ะอาสาทุกคนด้วยเนาะโอ้ยดีใจจังนะหลายคนนะก็เป็นอะไรนะกลุ่มเสกใสๆนะนะครับใจเด็กๆใจเบาๆเติมบุญกันตลอดเวลาทานศีลภาวนาก่อนนอนก็ยังดีตอนเช้าก็ยังดีนะครับมาแล้วไปรอผิดบ้านอ๋อคุณไอแอมสงสัยไปรอกลุ่มโปรแกรมจิตแน่เลยกลุ่มที่ไลน์กลุ่มที่เพจใช่ไหม ครูจะไลฟ์สดตอนเช้าโปรแกรมจิตกันตอนเช้าที่เพจส่วนดึกๆหรือว่าตอนกลางคืนเราก็จะไปไลฟ์ให้ความรู้เรื่องฮิปโนโทรปีแล้วก็โคชชิ่งกันนะครับที่กลุ่มโปรแกรมจิตนะครับกลุ่มโปรแกรมจิตคุณเล็กจากพัทลุงสวัสดีครับคุณชนิตานัดพิมพ์ประโยคมาว่าเฮ้ยฉันเป็นคนโชคดีคุณดวงแก้วคุณชนิตานัดเนี่ยพิมพ์ประโยคเดียวกันเลยอะ
แล้วติดกันเลยอ่ะเห็นไหมไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญนะนิสัยเดียวกันเนี่ยฉันเป็นคนโชคดีนะครับคุณน้ำมนต์ประโยคที่สองแล้วฉันมีความสุขในทุกๆวันนะครับคุณดวงแก้วประโยคที่สองฉันมีความสุขทุกวันแล้วก็ประโยคที่สามฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่แม่เรื่องของคุณดวงแก้วนี่มีมาเล่าให้ครูฟังตลอดแล้วก็แบบพิมพ์มายาวมากพิมพ์แบบครูอยากให้คุณดวงแก้วอ่ะนะครับพิมพ์แล้วก็ทําเป็นบทไฟล์เก็บไว้นะเพราะว่าพิมพ์มาแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าเขียนได้สัก100เขียนได้สัก99วันนะครับ99วันก็ได้เป็นหนังสือ1เล่มแล้วนะเป็นหนังสือปฏิหาริย์จิตที่คุณดวงแก้วอ่ะเจอกับตัวเองฝึกกับตัวเองด้วยหลักฮิปโนเทอราพีนี่แหละด้วยหลัก NLP นี่แหละกูอยากให้คุณดวงแก้วพิมพ์มาไว้แล้วก็ทำเป็นไฟล์เวิร์ดเอาไว้นะครับทำไว้วันละเรื่องที่เจอกับตัวเองอ่ะเพราะเวลาคุณดวงแก้วส่งมาให้ครูเนี่ยมาเล่าเรื่องประสบการณ์แชร์ปฏิหารจากการฝึกแบบวิทยาศาสตร์ทางใจวิทยาศาสตร์ทางจิตคุณดวงแก้วพิมพ์มายาวมากเลยนะยาวมากๆน่าจะประมาณ2หน้า A4 นะครับถ้านะทำไปเรื่อยครับเดี๋ยวครบ99วันนะครับจะกลายเป็นหนังสือ1เล่มที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องปาฏิหาริย์จิตของคุณดวงแก้วเลยนะครับไม่มีอะไรเป็นเรื่องแบบเอาเป็นว่าใครทำอะไรฝึกอะไรนะฝึกการเขียนฝึกการพิมพ์เยอะๆเนี่ยคุณเป็นนักเขียนได้นะครับฝึกการคิดเยอะๆคิดในด้านดีด้านบวกคิดสร้างสรรค์ทุกคนเป็นนักเขียนได้หมดนะครับโอ้ยหลายคนแบบพิมพ์มาเลยนะว่าฉันโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะเฮ้ยวันนี้ยินดีด้วยนะครับวันพลังจิตโลกวันพลังจิตของอะไรครับพลังจิตของประเทศไทยโอ้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวครูขอเวลาสัก3นาทีนะครับ6โมง50เดี๋ยวเรามาเริ่มโปรแกรมจิตกันตอนเช้ากันเลยเนาะโปรแกรมจิตหน้าใสๆนะครับโปรแกรมจิตให้ชีวิตเรามีความสุขเรียกความสุขมานะครับแล้วก็เรียกความโชคดีเข้ามาแล้วก็ยังสามารถอะไรครับแบ่งปันความสุขแล้วก็ความโชคดีให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างเราได้แม่เหล่าสตาร์ซีตื่นกันมาแต่เช้าไลฟ์สดกันครูเห็นแล้วครูปลื้มใจแล้วครูก็ตื่นแต่ตีห้าครึ่งนะแต่ว่ามาไลฟ์เนี่ยมาไลฟ์ก็เลทไป10นาทีต้องขอโทษด้วยนะมาไลฟ์ตอน 6:40 ก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะแต่ว่าก็ตื่นตั้งแต่เช้าแหละยืนโปรแกรมจิตตัวเองก็ตั้งแต่เช้าเลยนะที่หน้ากระจกก็คือทำหน้าที่ของตัวเองนะครับจนภารกิจเรียบร้อยก็ชงกาแฟแต่ยังไม่ได้ทานนะมาถึงอ้าว 6:40 แล้วเหรอนะครับเร็วจังเลยนะต่อไปก็คงจะต้องอะไรครับตั้งนาฬิกาปลุกจิตนะครับให้เร็วกว่านี้นะครับหรือว่าตั้งนาฬิกาชีวิตให้เร็วกว่านี้นะครับแล้วก็เมื่อคืนหลายคนก็นอนกันดึกนะตีหนึ่งแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้ามาไลฟ์สดกันอีกแม่เหล่าสตาร์ซีดนะครูก็ขอให้ทุกคนมีพลังจิตพลังกายที่เข้มแข็งนะพลังจิตพลังกายที่เข้มแข็งในการที่คุณอยากจะอะไรครับแบ่งปันแสงสว่างแบ่งปันความรู้แล้วก็ฝึกตัวเองให้เป็นผู้ให้ที่ดีแล้วก็เป็นผู้รับที่ดีทุกคนทำได้ครับทุกคนทำได้ปฏิหารเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วนะครับแค่คุณนะครับฝึกใจของตัวเองให้มากพอสั่งจิตตัวเองให้มากพอโปรแกรมจิตตัวเองให้มากพอในไหนในด้านดีด้านบวกด้านเป้าหมายชีวิตของคุณที่คุณต้องการนะครับอะไรก็ตามที่คุณพูดกับตัวเองบ่อยๆพูดกับตัวเองซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่เชื่อคุณลองย้อนกลับไปนึกดูสิย้อนกลับไปนึกดูในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณแล้วมันเกิดเพราะสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองซ้ำๆโดยที่คุณไม่รู้หรอกว่านั่นคือการสะกดจิตตัวเองนั่นคือการสั่งจิตตัวเองนั่นคือการโปรแกรมจิตตัวเองในด้านอะไรครับด้านแย่ๆด้านร้ายด้านที่เราไม่ต้องการทีนี้คุณลองเปลี่ยนใหม่สิในเมื่อเราเคยเจอเหตุการณ์จากเรื่องที่เราพูดกับตัวเองซ้ำบ่อยนะครับโดยที่เราไม่อาจจะไม่ตั้งใจหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีผลกระทบกับชีวิตเราก็เปลี่ยนใหม่ครับกลับมาโปรแกรมจิตกันกับตัวเองในตอนเช้าๆเรื่องดีๆโปรแกรมจิตเรื่องเป้าหมายในชีวิตคุณมีอะไรบ้างล่ะเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเอามาเสกเอามาสั่งเอามาสะกดสิครับที่หน้ากระจกหรืออะไรก็ได้เพื่อให้คุณอะไรครับจิตใต้สำนึกของคุณเกาะเกี่ยวหรือว่าส่งพลังจิตของคุณเกาะเกี่ยวไปกับเป้าหมายในชีวิตที่คุณต้องการนะครับครูยังไม่ได้แชร์อะไรเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนะครับแชร์กันได้เลยเนาะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับส่งประโยคโปรแกรมจิตมาคนละ3ประโยคนะเพื่อนๆก็จะได้ด้วยนะครับคุณนายแอมบอกว่าเดี๋ยวต้องไปทำบุญเลี้ยงพระอาจดูไม่จบไม่เป็นไรครับสาธุบุญกับทุกท่านเนาะคุณสาบอกฉันมีความสุขในทุกๆวันนะครับกูดนะครับ
พิมพ์ประโยคโปรแกรมจิตมาด้วยนะครับคนละ3ประโยคเนาะคนละ3ประโยคนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะนะครับแป๊บหนึ่งแชร์แป๊บแชร์แป๊บนะแชร์รัวๆแชร์รัวๆถ้าคุณคิดว่าการโปรแกรมจิตในตอนเช้ามีผลนะฮะมีผลดีกับชีวิตคุณคุณแชร์เลยนะครับแชร์รัวๆแชร์รัวๆนะไม่ต้องรอนะอะไรดีๆเนี่ยเปล่งแสงออกไปเลยนะครับเปล่งแสงออกไปสตาร์ซีดเปล่งแสงออกไปเลยนะครับแชร์ไปเลยนะครับแชร์ได้เลยนะเดี๋ยววันนี้ครูโปรแกรมจิตให้นะครับเราโปรแกรมจิตให้ครูโปรแกรมจิตให้ด้วยสั่งจิตให้ด้วยแต่เราก็ต้องฝึกด้วยตัวเองนะเราต้องฝึกด้วยตัวเองนะครับทุกๆเช้าสมมติว่าครูไม่ได้มาไลฟ์ตอนเช้าไม่ได้มาโปรแกรมจิตตอนเช้าให้เราก็ต้องตื่นนะครับตื่นมาทำตื่นมาฝึกอะไรที่คุณไม่เคยทำอ่ะคุณจะได้มันนะครับอะไรที่คุณไม่เคยทำคุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้นะครับถ้าคุณทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนะครับแชร์ไปยังเฟซแป๊บหนึ่งนะถ้าคุณทำในสิ่งที่ไม่เคยทำคุณจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้นะครับเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงนะครับใกล้ละใกล้ละใกล้จบภารกิจการแชร์ของครูละนะครับโอ้ขอบคุณครับโอ้เพื่อนเพื่อนอวยพรมาแต่เช้าเลยว่ารวยๆนะครับสวัสดีนะเพื่อนแบ๊โอ้ยรวยๆกันทุกคนนะครับแหมรวยกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสายเสกเนาะขอบคุณมากๆครับคือวันนี้ SMS เข้าตลอดนะครับ SMS เข้าตลอดขอบคุณมากครับเพื่อนนะอาจจะตอบไม่ได้เพราะว่ากำลังไลฟ์สดอยู่นะครับเพื่อนน่ารักมากนะครับเพื่อนสายเสพนะสายเสพจิตนะอ่ะโอเคนะครับดูก่อนว่าใครมากันแล้วบ้างใครแชร์กันแล้วบ้างสารภาพมาซะดีเมื่อคืนใครนอนกันตีหนึ่งตีสองเนี่ยแล้วใครตื่นกันแต่ตีสี่มาไลฟ์สดนะครูเห็นแล้วครูแบบปลื้ม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 อ่ะนะครับครูวิก็เข้ามาแล้วเนาะครูวิคุณน้ำมนต์คุณแป๋วคุณวิบนะคุณชัญญาโอ้ยหลายคนมากเลยอ่ะคุณยุแหมคุณยุก็ไลฟ์สดอ่ะวิธรรมดานะอ๋อเวลาไลฟ์สดส่งกันบ้านครูน่ะครูขอความร่วมมือจากพวกเราให้ตั้งเป็นโพสต์สาธารณะเป็น public นะครับเพราะว่าอะไรเวลาครูดูไลฟ์ครูสามารถที่จะแชร์มาที่หน้าเพจของครูได้แต่ถ้าใครไม่ได้ตั้งเป็นโพสต์สาธารณะตั้งเป็นแบบว่าแค่เพื่อนของตัวเองใน Facebook เห็นตัวเองได้เท่านั้นเนี่ยครูจะสามารถแชร์ไปได้แค่กลุ่มโปรแกรมจิตชีวิตปฏิหาร21วันเท่านั้นไม่สามารถแชร์มาที่เพจได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไลฟ์สดนะครับถ้าเราไลฟ์สดนะครับเราครูขออนุญาตเฉพาะไลฟ์สดของเรานะให้เราตั้งโพสต์ของเราเนี่ยเป็นสาธารณะพอเป็นสาธารณะปุ๊บส่วนเวลาคุณจะโพสต์อะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณในเรื่องอื่นๆนะคุณก็สามารถตั้งโพสต์นั้นให้เป็นเรื่องส่วนตัวได้หรือว่าเฉพาะเพื่อนของคุณได้แต่การบ้านของครูให้เป็นสาธารณะนะนะครับเพื่อที่ว่าครูสามารถแชร์มาที่หน้าเพจของครูได้หรือว่าครูแชร์ไปที่กลุ่มของพวกเราได้นะครับกลุ่มโปรแกรมจิตนะครับชีวิตปาฏิหาริย์ใน21วันนะด้วยหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจนะใครเข้ามาแล้วก็ส่งประโยคโปรแกรมจิตกันมาเลยนะคนละ3ประโยคนะพิมพ์1ประโยคแล้ว enter พิมพ์ประโยคที่2 enter แล้วก็พิมพ์ประโยคที่3 enter ส่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวกูขออ่านมานิดนึงตื่นมาโปรแกรมจิตหน้ากระจกแล้วค่ะเหมือนครูก็ยืนหน้ากระจกนะครับแล้วก็นะบางทีเราก็ปลื้มใจปิติใจนะครับทัชกับความรู้สึกของเราได้น้ำตาไหลไม่ต้องตกใจนะการที่เรายืนโปรแกรมจิตกับตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกปิติใจอ่ะในสิ่งที่เราเชื่อมโยงในสิ่งที่เราพูดเราสั่งจิตกับตัวเองหรือเราขนลุกชันหรือเรารู้สึกยังไงก็แล้วแต่ให้เราถือว่าความรู้สึกเหล่านั้นเป็นความรู้สึกอะไรครับนำพาให้เราเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกของเราได้อย่างง่ายๆนะครับให้เราเชื่อได้ว่าพลังจิตพลังใจของเราเนี่ยแหละครับเป็นใหญ่ที่สุดแล้วใจของเราเป็นใหญ่ใจของเราเป็นประธานจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตคิดอย่างไร
กายทำเช่นนั้นแต่จิตจะคิดเองไม่ได้ถ้าเราไม่อะไรครับไม่ใช้อายตนะภายนอกของเราเนี่ยครับใช้คำสั่งเชื่อมโยงกับเขาไปโดยใช้สติเป็นตัวกรองนะครับอายตนะภายนอกคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งอยู่ในส่วนของคอนเชียสหรือว่าจิตสำนึกหรือว่าจิตนอกเราก็เอาข้อมูลเหล่านี้นะครับด้วยเครื่องมือภายนอกทั้ง6ประการเนี่ยครับตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรับสัมผัสข้อมูลที่เด็กต้องการสั่งลงไปสะกดลงไปเสกลงไปในไหนครับโปรแกรมจิตลงไปในสับคอนเชียสหรือว่าจิตใต้สำนึกของเราให้มีพลังจิตพลังใจที่มากพอแล้วจิตของเราจะเริ่มเป็นนายจริงๆจิตของเราจะเริ่มเป็นประธานจริงๆขอให้คุณสั่งจิตในด้านดีด้านบวกเถอะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณเคยสั่งจิตในด้านไม่ดีครับด้านลบก็ทำให้คุณมีชีวิตในด้านลบเหมือนกันแต่ถ้าคุณสั่งจิตในด้านดีด้านบวกด้านที่คุณต้องการจริงๆก็จะทำให้ชีวิตของคุณไปในด้านดีด้านบวกด้านที่คุณต้องการจริงๆไม่ว่าคุณจะสั่งจิตของคุณในด้านไหนก็แล้วแต่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกจิตมีหน้าที่รับคำสั่งจิตมีหน้าที่รับคำสั่งแล้วเขาทำตามที่คุณสั่งลงไปเขาไม่ผิดนะเขาไม่ผิดเราสิเราต้องใช้สติเป็นตัวกรองว่าตอนนี้เรากำลังเครียดอยู่หรือเปล่าเรากำลังโกรธใครหรือเปล่าเรากำลังนอยใครหรือเปล่าเรากำลังรู้สึกผิดหวังหรือเปล่าเราปล่อยครับปล่อยถามใจตัวเองว่าฉันเรียนรู้มากพอหรือยังเรื่องนี้ฉันเข้าใจมันได้ไหมให้อภัยได้ไหมเรื่องนี้แล้วก็ปล่อยวางมันซะแล้วชีวิตของคุณจะเดินต่อไปด้วยใจเบาๆใจสบายใจใสๆใจเด็กๆลูกศิษย์ของครูนะเด็กกันทุกคนครูดูจากไลฟ์ครูก็รู้แล้วว่าจิตของเขาเด็กมากจิตของเขาเด็กมากการที่จิตของคุณเด็กๆนั่นแหละครับคุณจะทำอะไรได้อย่างมีความสุขต่อให้คุณล้มคุณแพ้คุณเหนื่อยคุณก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งแล้วก็เดินไปอย่างแบบอารมณ์มีหัวเราะมีอะไรคุณจะปล่อยความเจ็บปวดได้เร็วถ้าคุณทำให้จิตของคุณเด็กๆใสๆใจของคุณเบาใจของคุณสบายนะครับเดี๋ยวคุณจะปล่อยผ่านทุกอย่างได้อย่างง่ายๆแล้วคุณก็จะแบบว่าอยากจะเรียนรู้อะไรตลอดเวลาเพราะว่าเด็กๆเนี่ยครับเขาเคยเป็นเด็กกันเนาะเคยเห็นลูกเคยเห็นหลานไหมใครมีลูกลูกก็จะชอบถามเราใช่ไหมลูกที่เป็นเด็กๆที่เริ่มพูดได้อ่ะหรือว่าเพิ่งแบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆจะชอบถามว่าพ่อครับนี่อะไรครับแม่ครับนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรถามซ้ำอยู่นั่นแหละนั่นอะไรอ่ะครับมันคืออะไรเหรอแล้วทำไมเป็นอย่างนี้นู่นนี่นั่นไหนคืออะไรนี่แหละครับเพราะว่าเวลาเป็นเด็กอ่ะอยากรู้อะไรต้องเยอะจังละจะเป็นคนที่มีพลังมากนะครับแล้วเป็นคนที่แบบว่าเด็กเนี่ยเวลาล้มหรือว่าโดนแม่ตีไปแล้วหรือว่าหกล้มหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะหายเจ็บปวดพวกนี้เร็วมากแล้วก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็ไปเล่นไปอะไรได้เลยอย่างรวดเร็วทันทีไม่เก็บความเจ็บปวดข้ามวันข้ามคืนไม่เก็บความเจ็บปวดข้ามวันข้ามคืนเราต้องเป็นจิตเด็กๆนะให้อภัยให้อภัยไปเลยให้อภัยตัวเองให้เป็นให้อภัยกับเหตุการณ์ที่มากระทบตัวเราให้ได้นะครับแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราเองแบบมหัศจรรย์เพราะว่าใครเป็นเด็กคนนั้นน่ารักไงนะครับน่ารักน่ารักนะอ่ะวันนี้ก็จิตใสๆกันละอ่ะเล็ก1นาที7โมงครูเริ่มแล้วนะวันนี้วันที่30เสาร์สุดท้ายของปีแล้วเนาะเรามาส่งเสาร์สุดท้ายของปีด้วยเลขอะไรครับด้วยเลขวันที่30แม่ครูไม่ได้ใบ้หวยนะเดี๋ยวจะหาว่าครูใบ้หวยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยหากระจกนะหากระจกหรือว่าไปยืนอยู่หน้ากระจกนะครับหรือว่านั่งที่หน้ากระจกกระจกเงาอะครับที่เราสามารถส่องเห็นหน้าตัวเองได้เห็นรอยยิ้มตัวเองได้วันนี้เราจะโปรแกรมจิตกันแต่เช้าด้วยใช้เทคนิคของอะไรครับการคอนแทคกับกระจกนะเพื่ออะไรครับเชื่อมโยงไปใดจิตใต้สำนึกของเราจริงๆแล้วครูก็ใช้เรื่องของการสั่งจิตนะสะกดจิตลงไปด้วยในด้านไหนครับด้านดีด้านบวกนะครับจริงๆมันคืออันเดียวกันแหละแค่วิธีการมันอาจจะแยกๆออกไปแต่มันก็คืออะไรครับเป็นการพัฒนาใจพัฒนาใจพัฒนากายเรานะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มแล้วนะครับอ้อแล้วก็โปรแกรมจิตวันนี้ตั้งใจนะครับตั้งใจเนาะไม่ใช่แค่วันพลังจิตแห่งชาติอย่างเดียวนะครับก็ทุกๆวันเราก็ต้องโปรแกรมจิตด้วยความตั้งใจนะครับในชีวิตของเราเราต้องการอะไรบ้างโปรแกรมจิตออกมาสั่งจิตออกมาสะกดจิตออกมานะครับใครพร้อมโปรแกรมจิตในตอนเช้าพิมพ์เลข9รัวๆมาเลยครับใครพร้อมโปรแกรมจิตในตอนเช้าตอนนี้แล้วนะยังอยู่กับครูจอนี่อยู่พิมพ์เลข9รัวๆมาเลยครูจะได้ดูหน้านะครับว่ายังอยู่กับครูเนาะขอดูหน้าคนรวยวันนี้หน่อยแล้วคนรวยคนโชคดีวันนี้หน่อยแล้วคนโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1วันนี้หน่อยแล้วคนโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆวันนี้หน่อยแล้วพิมพ์9รัวๆมาเลยจ้า
นะครับครูจะได้รู้ว่ายังอยู่กันเนาะเดี๋ยวเราจะโปรแกรมจิตกันแล้วนะโอ้ยก้าวรัวๆมาเลยนะคุณเดือนคุณตู่คุณพรนะคุณพิมพ์จากอังกฤษนะคุณพรจากตากนะคุณตู่จากสมุทรปราการนะครับคุณเดือนจากนครสวรรค์กูดนะใครอีกก้าวรัวๆคุณน้ำมนต์นะครับคุณนัทการนะก้าวรัวๆมาเลยคุณจอยสุราษฎร์ครูวิจากบุรีรัมย์เปอร์นะครับคุณยุจากกรุงเทพนี่เองนะครับอ่ะนะครับรัวๆรัวๆกันมาเลยเคยเห็นน้ำรั่วป่ะเคยเห็นน้ำรั่วไหมรั่วแล้วหยุดไหมถ้ารั่วแล้วไม่มีทางหยุดนะครูจะบอกให้โชคดีแบบรั่วๆไม่หยุดจนกว่าความโชคดีนั้นมันจะหมดไปอ่ะไม่มีทางหยุดคุณเคยเห็นอะไรรั่วบ้างล่ะน้ำรั่วนะครับอะไรรั่วล่ะเอาโหยมันก็ไหลไปเรื่อยจนกว่าจะหมดอ่ะนะครับคุณก็เติมไปเรื่อยสิมันก็จะรั่วออกไปเรื่อยนะครับความโชคดีของคุณรั่วออกมาเลยจ้าวันนี้แล้วก็วันต่อไปนะอ่ะมีกระจกแล้วพร้อมเลยจ้านะครับกลับมาสู่โหมดขอทางกาแฟสักนิดนึงนะเดี๋ยวกาแฟเย็นแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวกาแฟเย็นแล้วอ่ะนะก็กินกาแฟเย็น กินกาแฟเย็นแบบไม่ใส่น้ำแข็งนะอ่ะโอเคพร้อมนะเดี๋ยวครูจะดึงกระแสพลังจิตของพวกเรานะมานะครับให้มากำหนดอยู่ที่เสียงของโบรนี้ครูจะเคาะทั้งหมด3ครั้งจริงๆแล้วเวลาครูเคาะครูก็จะมีบทเขาเรียกว่าบทสวดมนต์ของครูครับเคาะ1ครั้งครูก็สวด1ครั้งเคาะ1ครั้งครูก็สวด1ครั้งเคาะ1ครั้งครูก็สวด1ครั้งแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรตอนนี้จะหลับตาหรือว่าจะลืมตาก็ได้นะตอนนี้จะหลับตาหรือว่าจะลืมตาก็ได้นะครับทุกคนนะครับตั้งจิตนะยืนอยู่ที่หน้ากระจกนะครับนั่งอยู่ที่หน้ากระจกนะครับตามที่คุณสะดวกนะเอาตาของคุณมองไปที่ดวงตาที่อยู่ข้างหน้าก็คือตาของคุณอีกมิติหนึ่งที่อยู่หน้าของคุณนะครับให้คุณมองตาตัวเองส่งยิ้มให้ตัวเองทักทายตัวเองสัก 2-3 ประโยคตอนนี้ก่อนที่ครูจะนำพาโปรแกรมจิตนะทักทายตัวเองก่อนสวัสดีจอห์นนี่บอกชื่อเล่นตัวเองนะวันนี้หน้าสดใสมีออร่าเลยเนาะโชคดีทั้งวันนะโอเคเดี๋ยวเรามาโปรแกรมจิตกันนะทักทายกันสัก 2-3 ประโยคนะครับเดี๋ยวเรามาโปรแกรมจิตกันนะโอเคนะครับให้ทุกคนนะค่อยๆหลับตาลงเบาๆค่อยๆหลับตาลงเบาๆดีมากฟังเสียงครูเปิดเสียงโทรศัพท์เอาไว้ให้ดังๆเพื่อที่ว่าเราจะได้ยินเสียงครูจนจบภารกิจโปรแกรมจิตตอนเช้าเรียกความสุขความโชคดีเข้ามาทั้งวันแล้วคุณก็ยังสามารถแบ่งปันความสุขเหล่านี้แล้วก็ความโชคดีเหล่านี้กับผู้คนแล้วก็พลังงานที่อยู่รอบข้างคุณได้หลายคนเมื่อวานก็ฝึกแผ่พลังงานแผ่พลังจิตไปได้นะนะครับก็เก่งมากๆยินดีด้วยเนาะฝึกบ่อยๆแล้วคุณจะเชื่อมโยงแล้วก็แบ่งปันบุญกุศลแสงสว่างให้กับทุกพลังงานได้ด้วยเทคนิคที่ครูให้ไปเมื่อวานนี้นะครับลองกลับไปทบทวนดูนะให้ทุกคนนะครับกำหนดจิตพลังจิตมาที่ลมหายใจเข้าออกของตัวเองโดยให้หายใจเข้าทางจมูกยาวๆพอลมเต็มแล้วก็พ่นออกมาทางปากยาวๆช้าๆดีมากลมหมดแล้วให้หายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูกครับลึกๆยาวๆรู้สึกผ่อนคลายพอลมเต็มปุ๊บหายใจออกพ่นออกมาทางปากครับพ่นออกมาช้าๆไม่ต้องรีบดีมากนะครับลมหมดหายใจเข้าใหม่ครับหายใจเข้าทางจมูกทุกครั้งที่คุณสูดลมเข้าไปคุณรู้สึกว่าอำนาจของจิตของคุณค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นลมเต็มแล้วพ่นออกมาทางปากครับ
ปล่อยความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายใจไม่สบายกายออกมาพร้อมกับลมหายใจออกของคุณนะหายใจเข้าสูดพลังงานดีๆความสุขความโชคดีเข้าไปให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเวลาหายใจเข้าครับหายใจออกรู้สึกว่านำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยออกไปจากใจพร้อมกับลมหายใจออกทางปากของคุณด้วยอีกรอบหนึ่งนะครับรอบสุดท้ายหายใจเข้าทางจมูกครับรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายลมเต็มปุ๊บพ่นออกมาทางปากครับดีมากนะครับครูจะเริ่มโปรแกรมจิตเมื่อครูนับเลข3ถึงเลข1ตอนนี้หลับตาอยู่นะไม่ยังเป็นต้องมองครูเลยฟังเสียงอย่างเดียวครูจะนับเลข3ถึงเลข1เมื่อครูนับถึงเลข1ให้พลังจิตของคุณสามารถรับคำสั่งจิตคำโปรแกรมจิตในด้านดีด้านบวกด้านความโชคดีด้านความสุขได้อย่างง่ายๆได้อย่างง่ายๆเมื่อครูนับเลข3ถึงเลข1ให้พลังจิตหรือว่าจิตใต้สำนึกของคุณสามารถรับข้อมูลโปรแกรมจิตคำสั่งจิตเรียกความสุขความโชคดีเข้าสู่กระแสจิตใต้สำนึกของคุณได้อย่างง่ายดายนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณสามารถเชื่อมโยงกับพลังจิตของคุณพลังจิตใต้สำนึกของคุณได้ง่ายง่ายครับครูจะนับเลข3ถึงเลข1เมื่อครูนับถึงเลข1เราจะเริ่มโปรแกรมจิตในตอนเช้าเรียกความสุขความโชคดีทั้งวันครับแล้วก็ยังสามารถแบ่งปันความสุขความโชคดีกับผู้คนแล้วก็ทุกพลังงานได้ง่ายๆนะตั้งใจนะครับ3 2 1 connectครูจะเคาะโบ1ครั้งแล้วพูดประโยคโปรแกรมจิตให้พวกเราพูดประโยคโปรแกรมจิตออกเสียงเพื่อใช้คำโปรแกรมจิตเหล่านี้สั่งเสกลงไปในระดับหรือว่ากระแสจิตใต้สำนึกของคุณนะครับใครพูดได้แล้วสามารถพูดตามครูได้เลยนะครับเคาะโบ1ครั้งก็เว้นให้เสียงของโบเนี่ยนะครับแผ่วเบาไปสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็พูดโปรแกรมจิตนะเริ่มด้วยประโยคบอกรักตัวเองนะครับฉันรักตัวเองนะฉันรักตัวเองดีมากนะครับพูดออกเสียงฉันรักตัวเองมือหนึ่งจะกุมไว้ที่หัวใจก็ได้อีกมือหนึ่งจะพัชที่หน้ากระจกก็ได้หรือว่าจะกุมไว้ที่หัวใจทั้งสองมือก็ได้ได้หมดนะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะไม่มีอะไรตายตัวนะครับฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองดีมากฉันภูมิใจในตัวเองพูดเป็นเสียงโมโนโทนนะพูดเป็นเสียงโมโนโทนนะครับฉันภูมิใจในตัวเองใส่พลังจิตในทุกๆคำพูดในทุกๆน้ำเสียงของคุณใส่ลงไปฉันภูมิใจในตัวเองดีมากฉันให้อภัยตัวเองคุณให้อภัยตัวเองได้แล้วคุณให้อภัยตัวเองคุณมีความสุขในทุกๆวันคุณมีความสุขในทุกๆวันคุณมีความสุขในทุกๆวัน
พูดประโยคโปรแกรมจิตถ้าพูดกับตัวเองใช้คำว่าฉันนำนะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันมีความสุขในทุกๆวันจริงๆแล้วถ้าเราพูดหน้ากระจกเราจะพูดคำว่าคุณหรือว่าฉันก็ได้เพราะว่ามีสองร่างอยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีคุณเป็นคนโชคดีแล้วต่อไปเป็นประโยคเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสุขภาพฉันมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกบางคนอาจจะมีท่าทางนะครับฉันมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกตั้งใจนะคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกดีมากนะครับดีมากคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก good good นะคุณมีสุขภาพดีคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกต่อไปเรื่องของใบหน้าแล้วก็ผิวพรรณนะครับใบหน้าของฉันอ่อนยาวอ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของฉันจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามใบหน้าของคุณอ่อนยาวอ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามดีมากนะครับใบหน้าของคุณอ่อนยาวอ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าไรก็ตามดีมากต่อไปเรื่องของดวงตานะดวงตาเราต้องใช้ดวงตาเนี่ยนะไปทั้งชีวิตเราเอาจิตมาสั่งกายจิตสั่งกายได้จิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนดีมากนะครับดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนดีมากครับดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนดีมากครับต่อไปเรื่องของเส้นผมนะเราก็ต้องอาศัยเส้นผมเนี่ยนะครับเสริมบุคลิกภาพเราด้วยหรือว่าเราอยากให้เขาแข็งแรงเส้นผมแข็งแรงเราก็สั่งเขาลงไปเอาเราสั่งจิตก่อนเดี๋ยวจิตจะสั่งกายอีกครั้งหนึ่งเราสั่งจิตก่อนเดี๋ยวจิตจะสั่งกายอีกครั้งหนึ่งนะครับเส้นผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามเสมอเส้นผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามเสมอดีมากนะเส้นผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามเสมอ
Good นะต่อไปสุขภาพปากเหงือกและฟันนะสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นรอยยิ้มมีพลังสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นรอยยิ้มมีพลังดีมากนะครับสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นรอยยิ้มมีพลังดีมากต่อไปเป็นประโยคเรื่องของอะไรครับเรื่องของการงานการเงินนะครับการงานการเงินก็ใช้ประโยคเดียวเลยประโยคเดียวเลยนะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับจะทำงานประจำหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้ประโยคนี้โปรแกรมจิตในตอนเช้าแล้วก็ระหว่างวันนะครับคุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการนับจากวินาทีนี้ไปคุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการดีมากนะครับนับจากวินาทีนี้ไปคุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกวันและทุกครั้งที่คุณต้องการคนโชคดีอยู่ที่ไหนในจักรวาลนี้คนคนนั้นคือคุณนับจากวินาทีนี้ไปคนโชคดีอยู่ที่ไหนในจักรวาลนี้คนคนนั้นเป็นคุณนับจากวินาทีนี้ไปคนโชคดีอยู่ที่ไหนในจักรวาลนี้คนคนนั้นเป็นคุณนะครับวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปดีมากนะครับวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปดีมากนะครับกูดวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปวันนี้คุณทำอะไรมีความมั่นใจประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมระดับโลกวันนี้คุณทำอะไรมีความมั่นใจประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมระดับโลกดีมากครับวันนี้คุณทำอะไรมีความมั่นใจประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมระดับโลกคุณสามารถแบ่งปัน
รอยยิ้มความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายทั่วโลกในทุกๆวันคุณแบ่งปันรอยยิ้มความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายทั่วโลกในทุกๆวันคุณแบ่งปันรอยยิ้มความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายทั่วโลกในทุกๆวันปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเสมอปาฏิหาริย์อยู่เคียงข้างคุณเสมอคุณเชื่อในปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณในทุกๆวันคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณครูจะนับ1ถึง3นะครับเมื่อครูนับถึงเลข3ให้เราค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นให้เราค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นนะครับครูจะนับเลข1ถึงเลข3ให้เราค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นนะครับลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นมีพลังมองตาตัวเองอย่างมีความสุขมีรอยยิ้มแฝงอยู่ในดวงตาของคุณรอยยิ้มของคุณสดใสมีพลังเมื่อคุณลืมตาตื่นขึ้นที่หน้ากระจกตอนนี้นะครับ1พลังจิตพลังกายของคุณสดชื่นสดชื่นเต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งความสุขแล้วก็ความโชคดี2เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณกลับมาทำงานด้วยความสุขสมดุลมีรอยยิ้มแฝงไปทั่วทุกอนูเซลล์ทั่วร่างกายของคุณ3ลืมตาตื่นขึ้นสดชื่นยิ้มแย้มมีพลังมอบความโชคดีมอบความสุขให้กับคนที่อยู่หน้ากระจกให้กับคนที่อยู่รอบตัวคุณวันนี้คุณเป็นคนโชคดีคนโชคดีอยู่ที่ไหนคนคนนั้นเป็นคุณนะครับจบคลิปนี้แล้วให้เราไปโปรแกรมจิตนะครับเป้าหมายชีวิตของตัวเองเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแล้วก็เป้าหมายเร่งด่วนนะเอาไปพูดสั่งจิตพูดสะกดจิตพูดโปรแกรมจิตที่หน้ากระจกด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการจะจองหรือว่าเป็นเจ้าของตำราคู่มือโปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิตหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตซึ่งครูเนี่ยสั่งจิตตัวเองมา7ปีนะครับสำหรับเรื่องนี้แล้วครูก็ใช้เวลาเขียนใน7เดือนนะครับถ้าใครต้องการนำเทคนิคนี้ไปเป็นคู่มือชีวิตให้กับตัวเองนะครับอินบ็อกซ์เข้ามานะครับครูมีลิงก์ไว้แล้วที่ใต้คลิปนี้อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็ล็อตที่2ก็นะครับยังสั่งจองเข้ามาได้อยู่เนาะนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ด้วยว่าทุกคนนะครับสามารถ เป็นแสงสว่างให้กับตัวคุณเองได้แล้วก็ยังสามารถเป็นแสงสว่างให้กับทุกพลังงานได้ก่อนจบคลิปครูขอฝากบทสวดพลังงานดีๆนะครับให้ชีวิตของพวกเราปังปังกันด้วยบทคาถาพระมหาจักรพรรดินะครับวันนี้ขออนุญาตอาราธนาบทคาถาพระมหาจักรพรรดินะครับผลบุดูลงตามานะครับแผ่ทุกพลังงานไปเลยสวด3จบแล้วเราก็จะมาแผ่พลังงานด้วยกันหลายคนแผ่พลังงานไปแล้วนะแผ่พลังงานให้เหมือนกับหินตกลงไปในน้ำแล้วน้ำก็แผ่ออกไปเป็นวงเป็นวงแต่ว่าให้เราเป็นแสงพลังงานสีขาวออกไปจะเป็นสีเหลืองหรือว่าสีทองก็ได้ได้หมดนะออกจากตัวเราออกจากตัวเราโดยอาจจะมีพลังงานที่สูงกว่าหรือว่าเป็นพลังงานที่เราศรัทธาเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะปริยสงฆ์ได้หมดนะครับที่เราศรัทธา เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะครับพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
พระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมัณฑีนพรัตน์ศีสัพหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจับมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมัณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจับมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาจุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมัณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวริจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิต่อไปเรามาแผ่พลังงานนะครับให้กับทุกพลังงานทุกสรรพสิ่งทั่วทั้งจักรวาลนี้3แดนโลกธาตุนั้นเราตั้งจิตได้เราสามารถแผ่พลังงานเป็นเหมือนรัศมีวงแหวนเนี่ยออกจากตัวเราแผ่ไปได้นะครับถ้าใครยังท่องบทสัพเพไม่ได้ก็หลับตานึกในใจนึกว่ามีลำแสงนะเป็นวงออกจากตัวเราแผ่ออกไปนะครับแผ่ไปรอบบ้านของเราแผ่ไปทั่วหมู่บ้านของเราแผ่ไปทั่วอำเภอเราจังหวัดเราทั่วประเทศเราทั่วเอเชียทั่วโลกนะครับแผ่มองเห็นเป็นโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จักรวาลได้หมดนะครับนึกถึงรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะนะอันนี้คือกรณีคนที่เป็นศาสนิกพุทธศาสนิกชนนะครับเป็นชาวพุทธนะถ้าเป็นนับถือศาสนาอื่นก็นึกถึงครูบาอาจารย์ของตนเองนะครับหรือว่าพระศาสดาของตนเองนะครับแล้วก็แผ่พลังงานออกไปนะครับเป็นเหมือนวงแหวนที่ออกจากตัวเรานะครับออกไปเป็นสีขาวสีเหลืองสีทองได้หมดเลยแผ่ไปทุกพลังงานครับตั้งใจนะนึกถึงครูบาอาจารย์ด้วยนะครับครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์รูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะนะครับแผ่ออกไปให้ไพศาลทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลผู้ใดที่มีความทุกข์อยู่นะครับรูปและนามใดที่มีความทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์รูปและนามใดที่มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามสามารถน้อมจิตเอาบุญกุศลพลังงานดีๆจากพวกเราทุกคนได้ตลอดเวลาตลอดชีวิตของพวกเราสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานัญจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานัญจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส
สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลัพพัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิสำเร็จปาฏิหาริย์สำเร็จปาฏิหาริย์สำเร็จปาฏิหาริย์ทุกคนทุกท่านนะครับทุกคนทุกท่านอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็จากกันไปด้วยพลังงานดีๆนะครับปิดท้ายวันเสาร์ของปี2560แล้วนะครับอ่ะตอนเย็นถ้าใครจะมาดูไลฟ์กูตอนค่ำๆนะครับก็มาดูที่กลุ่มโปรแกรมจิตนะครับไม่ใช่ที่เพจนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะครับแผ่พลังงานฝึกบ่อยๆแล้วคุณจะเชื่อมโยงกับพลังงานของคุณแล้วก็พลังงานกับทุกสรรพสิ่งได้นะฝึกเป็นผู้ให้แล้วก็ฝึกเป็นผู้รับที่ดีคนโชคดีอยู่ที่ไหนคนคนนั้นเป็นคุณนะครับ Miracle come to you ครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายโชคดีครับร่ำรวยปังๆกันทุกวินาทีนะนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ